เริ่มที่ข้อ1นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนจริงอสมการที่มีอยู่ในรูปค่าสมบูรณ์จากโจทย์นะครับถามว่าถ้าช่วงปิด AB เป็นคำตอบของอสมการนี้แล้ว A บวก B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์นะครับ absolute 3 ลบ 2x ลบ absolute 3x ลบ 7 มากกว่าเท่ากับ0ก็ใช้วิธีการย้ายข้างย้ายมาแล้วก็ยกกำลังสองข้างจากนั้นย้ายกลับมาก็จะเห็นว่ามันอยู่ในรูปผลต่างกำลังสอง a กำลังสองลบ b กำลังสองจะได้เป็น a ลบ b คูณกับ a บวก b นะครับตรงนี้ก็ลบกันธรรมดาได้เป็นลบ 5x บวก10คูณกับ x ลบ4มากกว่าเท่ากับ0นำลบ5หารทั้ง2ข้างของสมการก็เวลาหารวงเล็บเดียวใช่ไหมครับก็จะได้เป็น x ลบ2คูณกับ x ลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็จะได้ค่าวิกฤตคือx ลบ2เท่ากับ0 x เท่ากับ2แล้วก็ x ลบ4เท่ากับ0 x เท่ากับ4นั่นเองพลอตบนเส้นจำนวน2กับ4ใส่บวกลบบวกสลับกันจากขวาไปซ้ายเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็กลายเป็นช่วงปิด2 4เพราะฉะนั้นช่วงปิด2 4ก็มีค่าเท่ากับ a b ช่วงปิด a b a จึงมีค่าเท่ากับ2 b มีค่าเท่ากับ4คำตอบ a บวก b เท่ากับ2บวก4มีค่าเท่ากับ6นั่นเอง